ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาจารย์ทาวินค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราต้องนั่งห่างกันนิดนึงใช่กลัวอาจารย์นะวันนี้เชิญอาจารย์มาต้องมีเรื่องหนังแน่นอนซึ่งป้องไปดูเรื่องนี้มาอาจารย์ I am woman เอ้ยใช่ไม่ใช่นั่นเป็นเพลง I am mother I am mother I am mother นะครับชอบซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบวันสิ้นโลกแล้วเงี้ยแล้วทุกอย่างมันถูกปกครองโดยหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์เนี่ยก็เริ่มผลิตมนุษยชาติขึ้นมาเองที่เป็นมนุษย์จริงๆอ่ะครับที่ไม่ใช่โรบอทแล้วก็ปรากฏว่าตัวโรบอทเนี่ยก็เป็นโรบอทแม่คอยเลี้ยงคอยอุ้มชูให้ความรู้การศึกษาลูกจนโตมาแล้วลูกมันเริ่มพอเด็กผู้หญิงคนเนี้ยลูกสาวเขาเป็นดอเตอร์ใช่มั้ยถูกเรียกสื่อสารกันว่ามาเตอร์กับดอเตอร์ใช่มั้ยครับแล้วก็ตัวดอเตอร์เองเนี่ยเริ่มโตแล้วมีความคิดความอ่านของตัวเองก็เริ่มขบถเริ่มไม่เชื่อแม่เหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ดันมีมนุษย์ผู้หญิงคนนึงเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของโรบอทอันเนี้ยที่เลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ซึ่งในอาณาจักรนี้มันจะมีแค่2คนก็คือตัวโรบอทแม่กับตัวมนุษย์ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับลูกสาวก็พอมีคนเข้ามาแล้วบาดเจ็บลูกสาวเนี่ยพยายามจะช่วยเป็นสามารถไปดูหนังได้นะครับมันก็มีเหมือน Netflix ก็จะเริ่มเอามาฉายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเด็กมันก็เริ่มผูกพันกับมนุษย์ด้วยกันมากกว่านำไปสู่การกบฏต่อแม่ตัวเองแล้วก็หนีออกไปจากอาณาจักรของโรบอทซึ่งเรื่องราวมันน่าสนใจมากอาจารย์ก็ดูแล้วใช่ป่ะดูเรียบร้อยแล้วจะเล่าเรื่องสั้นทำไมแต่เรื่องเยอะให้ท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะฮะก็ก่อนอื่นขอบคุณป้องมากที่ชวนมาคุยกันแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเล่าเรื่องย่อให้กับท่านผู้ชมฟังเพราะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้นะครับมีโปรแกรมจะต้องเข้าฉายใน Netflix แต่ว่าด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบนะฮะก็ไปเข้าโรงใหญ่แทนนะฮะเป็นหนังที่ดูแล้วว่าเป็นโปรดักชันที่ไม่ได้ใช้เงินทุนคือยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าหนังออกมาดีเลยทีเดียวนะฮะทีนี้วันนี้ที่จะชวนปกป้องคุยกันนะฮะส่วนตัวคิดไปแล้วว่าช่วงครึ่งแรกของรายการเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องแบ็คกราวด์ของหนังนิดนึงนะคะเป็นเรื่องประมาณว่าเพศสภาพกับหุ่นยนต์เนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ป้องเล่าเรื่องย่อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแม่กับลูกสาวนะฮะเราก็จะมาคุยกันเรื่องเนี่ยครับเพศสภาพกับหุ่นยนต์ส่วนครึ่งหลังของรายการจะมาชวนวิเคราะห์เจาะตัวหนังในฐานะที่เป็นหนังดิสโทเพียนนะครับโดยที่เป็นแบบว่าการล้อเลียนGenesis คัมภีร์ไบเบิลด้วยนะฮะอันนี้แอบให้เอาท์ไลน์ท่านผู้ชมทีนี้กำลังคิดว่าหนังเรื่องนี้ที่ในถ้าเรามองหนังเรื่องนี้จากมุมมองวัฒนธรรมศึกษากับสตรีศึกษาเนี่ยนะฮะการศึกษาเรื่องเพศสภาพกับหุ่นยนต์นะเขาบอกว่ามันยังวนเวียนอยู่มันมีชื่อท็อปิกที่เราเรียกว่าhuman robot interaction ถ้าจำไม่ผิดตัวย่อมันคือ HRI นะครับซึ่งเขาบอกว่าการศึกษา human robot interaction เนี่ยมันยังถูกจำกัดอยู่แค่2 อย่าง คืออย่างแรกเขาจะดูว่ามนุษย์ผู้ชายกับมนุษย์ผู้หญิงมีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์อย่างไร นะครับอันนั้นคืออย่างแรกอย่างที่2ก็คือจะดูว่ามนุษย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ที่เป็นผู้หญิงหรือหุ่นยนต์ที่เป็นผู้ชาย อย่างไรมันมีอยู่แค่2อันเนี่ยคือถ้าเรานึกถึงหนังที่เป็นคนกับหุ่นยนต์เนี่ยเราจะตั้งแต่โดราเอมอนทรานสฟอร์เมอร์อะไรพวกเนี้ยมันยังไม่หลุดกรอบอันนี้คือเขาจะดูเพียงแค่นี้ทีนี้ทางด้านวัฒนธรรมศึกษากับสตรีนิยมเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องไปให้ไกลมากกว่านั้นเพราะว่าการศึกษาแค่2อย่างเนี่ยมันค่อนข้างมีความจำกัดนะครับทีนี้เขาก็ศึกษาต่อไปมันจะมีประเด็นที่เขาบอกว่าเวลาเราทำหุ่นยนต์ผู้หญิงเนี่ยมันจะถูกเจนเดอร์ได้ง่ายมากก็คือถูกเราจะเห็นเพศของหุ่นยนต์พวกนี้มีนมใช่ใช่หรือถ้าอย่างเรื่อง I am mother เนี่ยถึงแม้ว่าคนที่เล่นเป็นตัวแม่ที่เป็นหุ่นยนต์แม่เนี่ยเขาใช้ดาราผู้ชายเป็นคนเล่นนะครับแต่ว่า
การให้เสียงเนี่ยเป็น voice over เนี่ยเป็นของผู้หญิงแล้วก็การตั้งชื่ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไปดูพวกหุ่นยนต์เนี่ยการตั้งชื่ออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเรื่องเพศสภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาสามารถสร้างให้เห็นง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อการใช้เสียงในขณะที่อัตลักษณ์ด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบ็คกราวด์ทางด้านการเงินอะไรพวกนี้มันหรือว่าชนชั้นอะไรพวกนี้มันจะไม่ออกมาแต่ว่าการใช้เพศสภาพกับหุ่นยนต์เนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดทีนี้เขาก็บอกว่ามันมีบทบาทอันนี้แอบถามปกป้องว่าปกป้องคิดยังไงกับเรื่องที่ให้ผู้หญิงหุ่นยนต์ไม่ใช่ผู้หญิงหุ่นยนต์หญิงรับบทหน้าที่เป็นแม่อันนี้ส่วนตัวคิดว่ามันดีหรือไม่ดียังไงขออนุญาตโยนคำถามกลับแต่ด้วยความที่หนังอะต้องการจะเล่นเรื่องการเลสเด็กขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยการสร้างมนุษยชาติเนี่ยโดยโยนให้เป็นผู้หญิงแทนเงี้ยมันก็เลยเชื่อมโยงความเป็นแม่ภาวะความเป็นมาเดอร์ฮูดกับความเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแล้วไปยัดใส่ในตัวหุ่นยนต์อะไรเงี้ยขณะที่หุ่นยนต์ที่มันมีสภาวะผู้ชายมากกว่าเนี่ยก็คือตัวกองทัพหุ่นยนต์ที่มันอยู่นอกอาณาจักรในเรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเป็นผู้ชายอ่ะขณะที่หุ่นยนต์ผู้หญิงเนี่ยตัวโครงสร้างฟิกเกอร์ของมันเนี่ยมันไม่ดูเพศนะพี่ต้องดูเพศไม่ออกแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันเป็นเพศไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเขาจะใส่ตัวชิปหรือว่าตัวโปรแกรมอะไรเข้าไปให้คนนี้มีฟังก์ชันแบบไหนถ้าเป็นฟังก์ชันที่ผู้ที่ต้องเป็นแม่เนี่ยทำหน้าที่แม่ในการเลี้ยงดูมนุษยชาติให้ความรู้เนี่ยก็ใส่ผู้หญิงไปถ้าปกป้องอาณาจักรไอตัวศูนย์บัญชาการเนี่ยก็เป็นผู้ชายไปที่จับอาวุธอะไรไปอย่างนั้นนะครับแต่มันก็จะมีโรบอทประเภทที่มันไม่ใช่มนุษย์อะแต่มันตัวที่มันไปเจาะในตอนจบอาจารย์ที่มันจะมีเหมือนรถถังอะระบบรถถังอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตัวจำลองมนุษย์อาจจะเป็นรถยนต์รถถังไปอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องคิดว่ามันโอเคนะกับการที่จะสร้างนิยามความหมายความเป็นแม่ใส่ในตัวโรบอทแทนให้มันดูเหมือนแบบเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงขึ้นมาโดยมนุษย์ด้วยกันเองแต่มันถูกเลี้ยงได้มากับตัวอะมนุษย์แทนอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วอันนี้แบบว่าขออนุญาตแชร์แบ่งปันนะครับจากมุมมองของวัฒนธรรมศึกษากับสตรีนิยมอีกหนึ่งครั้งเขาบอกว่าการที่ใส่ตัวตนอัตลักษณ์เพศสภาพไปให้กับหุ่นยนต์เนี่ยเป็นสามารถอ่านได้ทั้งเป็นข้อดีแล้วข้อเสียนะครับอ่ะขออนุญาตเริ่มจากข้อเสียก่อนก็แล้วกันเขาบอกว่าการที่เราไปให้บทบาทผู้หญิงกับหุ่นยนต์ผู้หญิงอะไรไหมคือให้เป็นแม่นั่นนี่นู่นเนี่ยคือการตอกย้ำว่าผู้หญิงจะต้องมีคุณค่าก็ต่อเมื่อทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ความเป็นแม่ซึ่งในมุมมองของสตรีนิยมเนี่ยความเป็นแม่เนี่ยก็สามารถถกเถียงได้อีกเทปนึงเลยว่าตกลงว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่เขาบอกว่าการที่ไปเอาบทแม่ให้กับหุ่นยนต์เนี่ยคือข้อเสียก็คือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าเนี่ยผู้หญิงจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคุณทำหน้าที่สืบพันธุ์ให้ได้นะฮะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างหนัง Blade Runner ซึ่งออกมาในปี2017เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วไม่เล่าเรื่องย่อกันละกันนะฮะขอแบบว่ารวบเลยนะฮะว่าหุ่นยนต์ที่อยู่ในหนังเรื่องนั้นน่ะคือเราเอาความเป็นมนุษย์ไปยัดเยียดให้กับเขารู้สึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ anthropomorphism นะครับก็คือเราไปจินตนาการแทนสัตว์ไปจินตนาการแทนหุ่นยนต์ว่าเขาจะต้องมีอารมณ์ความรักแบบเดียวกันกับมนุษย์แล้วเราไปในหนังเรื่องนั้นเราโรบอทหุ่นยนต์ในหนังเรื่องนั้นรู้สึกว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือสามารถมีลูกได้แล้วหนังทั้งเรื่องอะฮะเรื่อง Blade Runner 2049เนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับตามหาว่าลูกของหุ่นยนต์หญิงคนนั้นน่ะคือใครใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยความฝันอันสูงสุดก็คือการได้คลอดลูกคือสืบพันธุ์เป็นแม่ความเป็นแม่คือจุดเป้าหมายสูงสุดอันนี้คือการที่แบบว่าไปสร้างคุณค่าว่าเนี่ยจะต้องเป็นแบบเนี้ยจึงจะมีคุณค่าเขาก็เลยบอกว่าอันนี้คือข้อเสียเราไปผลิตซ้ำให้ผู้หญิงคิดว่าเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดทีนี้ข้อดีนะครับขออนุญาตพูดข้อดีเขาบอกว่าแต่ว่าการที่เราไปสร้างอัตลักษณ์ตัวตนเอาผู้หญิง
ให้ใส่ในหุ่นยนต์เนี่ยก็มีข้อดีอันนี้มุมมองของไซเบอร์เฟมินิซึมนะฮะมันมีกลุ่มเฟมินิซึมสตรีนิยมเนี่ยเขาก็แยกเป็นหลายกลุ่มไซเบอร์เฟมินิซึมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีข้อดีนะเพราะว่าหุ่นยนต์แบบที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกที่ป้องดูหนังเนี่ยป้องไม่สามารถบอกได้ว่าหุ่นยนต์อันเนี้ยเพศหญิงหรือเพศชายถูกไหมครับเพราะว่าคือมันดูนิวทรอลมากๆจนกระทั่งได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงได้ยินการเรียกว่ามาเตอร์นั่นนี่นู่นทำให้เราคิดว่าอ๋ออันนี้แหละคือเป็นเพศหญิงไซเบอร์เฟมินิซึมเขาบอกว่าการทำแบบนี้เป็นการล้อกับเพอร์เซพชันของคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นหุ่นยนต์พวกนี้มันไม่มีเพศใดๆทั้งสิ้นคือสามารถถอดเข้าถอดออกอะไรได้แต่ว่าเป็นเราต่างหากที่ไปยัดนั่นนี่นู่นเพราะฉะนั้นการที่สร้างเอาเพศไปใส่ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเพื่อเหมือนกับว่าแสดงให้เราเห็นว่าอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยมันประกอบสร้างขึ้นเราใส่ไปเองว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะต้องเป็นผู้หญิงนั่นนี่นู่นเพราะฉะนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสียในมุมมองของไซเบอร์เฟมินิซึมซึ่งคนที่พูดเรื่องนี้ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดดอนน่าฮาราเวย์พิมพ์เขียนงานออกมาประมาณปี1985-1990อะไรพวกนี้ที่พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เอาเพศไปใส่หุ่นยนต์เนี่ยดีนะครับก็ถ้าสนใจผู้ชมก็ไปสามารถหาได้ชื่อไซเบอร์เฟมินิซึมครับผมผู้ชมเอาเวลานี้ไปหาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ว่าในหนังเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าวิพากษ์แล้วก็วิเคราะห์บ้างซึ่งมันก็มีประเด็นที่มันลึกซึ้งมากนะจ๊ะใช่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่อง I am the mother I am mother เฉยๆซึ่งหนังเนี่ยอาจารย์ชอบมากตรงที่คือปกติหนังทั่วๆไปเนี่ยมักจะให้โรบอทดูเป็นผู้ชายอ่ะหรือว่าโรโบคอปหรืออะไรคือเก่ามากตัวอย่างแก่มากเลยคือสภาวะของความเป็นโรบอทเนี่ยมันมีแต่ผู้ชายอ่ะอะไรที่มันดูเป็นวิทยาศาสตร์ดูเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกสภาวะของความเป็นผู้ชายดำรงอยู่อ่ะแต่เรื่องนี้มันทำให้สภาวะความเป็นผู้หญิงสิ่งที่สังคมนิยามว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงอะไรเงี้ยโอเคจะชอบหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเอามาใส่ในตัวโรบอทแทนแล้วมันก็ทำให้ตัวโรบอทมีคุณค่าในมิติอีกมิติอื่นด้วยขณะเดียวกันเนี่ยในหนังเนี่ยทั้งตัวมนุษย์ดอทเตอร์เองเนี่ยแล้วก็คนดูเนี่ยก็จะลุ้นว่าอีโรบอทเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบอารมณ์ความรู้สึกบ้างไหมความรู้สึกนึกคิดแบบมนุษย์มนาบ้างไหมซึ่งมันก็เป็นการคาดหวังว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกอารมณ์แบบนี้ไปด้วยอ่ะซึ่งมันก็ดูย้อนแย้งดีระหว่างผู้ชมเองกับตัวละครเองด้วยอะค่ะครับก็จริงๆแล้วชอบที่ปกป้องบอกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เวลาเราเห็นโรบอทมักจะเป็นหุ่นยนต์ผู้ชายแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ I am Master เราอย่าลืมว่าหนังเรื่องนี้เป็นคือถ้าจำแนกเนี่ยเป็นไซไฟแล้วก็สามารถจำแนกว่าเป็นหนังดิสโทเพียนได้ด้วยนะฮะทีนี้หนังดิสโทเพียนเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ของมันก็คือสลับให้คนที่เป็นแบบว่าเป็นคนที่เป็นเมนสตรีมเฮเจมอนีในชีวิตจริงอะไปเป็นผู้ถูกกระทําในหนังคือบทบาทมันจะมีการสลับกันนะฮะสําหรับหนังดิสโทเพียทีนี้ในหนังเรื่องเนี้ยก็กลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นแม่ผู้สร้างนะฮะหนังจะล้อเลียนไปกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะGenesis Bible เนี่ยนะครับก็เราจะเห็นว่าพระเจ้าในอันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องหนังเรื่องนี้ I am Master ในฐานะที่เป็นหนังดิสโทเพียที่ล้อเลียนไปกับพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับก็คืออย่างในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาก่อนแล้วก็อาดัมก็เกิดความเปล่าเปลี่ยวก็เลยจึงต้องแบบมาสร้างอีฟขึ้นมาให้เป็นเพื่อนจากโครงกระดูกซี่โครงอะไรก็ว่าไปแล้วก็อีฟก็มีความอยากรู้อยากเห็นนะครับทำให้เกิดเป็นที่มาว่าไปกินใช่แล้วก็ทำให้แบบว่ามนุษย์ต้องมาอยู่ในละเหตุออกจากส่วนจากสวนสวรรค์นั้นไปอยู่ในโลกทีนี้ถ้ากลับไปที่เรื่องที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี้ยแม่ในเรื่องเนี้ยที่ใช้ชื่อว่า I am Mother เนี่ย ก็คือแม่ผู้สร้างบทบาทเขาจะเหมือนกับพระเจ้าใช่ทุกอย่างเลยเราจะเห็นว่าพระผู้สร้างกับแม่ผู้สร้างในเรื่องเนี้ย
ทำแบบเดียวกันเลยพอเป็นหนังดิสโทเพียอย่างที่บอกอะทุกอย่างมันผิดฝาผิดตัวแบบนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมาดูว่าคือมันระหว่างดูเนี่ยเราจะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าตอนที่ผู้ชายสร้างโลกกับผู้หญิงสร้างโลกเนี่ยใครทำหน้าที่ได้ดีกว่ากันถูกไหมครับและที่น่าสนใจก็คือหนังเรื่องนี้ปกป้องได้ฟังเพลงของ Ariana Grande God is a woman ไหมฮะใช่จริงๆแล้วมันมีไทม์ไลน์ที่น่าสนใจมากหนังเรื่องนี้ออกมาในปี2019ส่วนเพลง God is a womanออกมาในปี2018ก็คือพอ2ปีแล้วหรอคิดว่านะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเพลงนั้นออกมาก่อนและหนังเรื่องนี้ตกตามมาทำให้เห็นว่าคือคำถามที่บอกว่าเอ้ยถ้าผู้หญิงเป็นพระเจ้าเนี่ยจะเป็นยังไงทีนี้ในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะฮะคือเราจะมองว่าผู้หญิงเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าความคิดไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นไม่ควรอันนี้คือภาพเหมารวมนะฮะแล้วเราก็จะคิดว่าด้วยเหตุผลนี้แหละด้วยภาพเหมารวมนี้แหละผู้หญิงจึงไม่ควรจะไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวมาเตอร์ในหนังเรื่องนี้เป็นคนที่คิดวางแผนอย่างแยบยลหลายชั้นมากถ้าเราจะดูให้ดีๆเนี่ยคือเขาสร้างคือเหมือนกับว่าเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ทดลองออกมาลูกออกมาผมไม่แน่ใจว่ากี่คนแต่ลูกคนแรกเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้ไปเติบโตในโลกข้างนอกโดยไม่เขาเรียกว่าไม่ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นก็คือสร้างแล้วพอออกไปคือให้ไปตกทุกข์ได้ยากซึ่งลูกคนแรกคนนั้นน่ะก็คือถ้าเราดูให้ดีๆที่เขาจะบอกว่าคนแรกถูกสร้างมากี่วันถ้าคำนวณวันให้ดีเราจะเห็นว่าลูกคนแรกเนี่ยต้องมีอายุประมาณ30ปลายๆซึ่งลูกคนแรกเนี่ยก็คือตัวผู้หญิงที่กลับเข้ามาในอาณาจักรอันเนี้ยในหนังถูกไหมครับคนแรกนั่นอ่ะเป็นการทดลองเหมือนกับว่าผู้หญิงเลี้ยงลูกมันจะมีการลองผิดลองถูกใช่ไหมครับปล่อยให้เขาไปอยู่ในโลกดิ้นรนหาอะไรพวกเนี้ยแล้วกลับมาเป็นคนแบบไหนคนที่สองทดลองไม่ประสบความสำเร็จทำลายจนคนที่สามทดลองแล้วควบคุมตัวแปรที่อยู่รอบตัวเราจะเห็นว่าเขาให้ลูกอยู่แค่ในบังเกอร์นะครับใต้พื้นดินมันเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนกับสวนอีเดนที่อันนี้มันคือภาพล้อเลียนแต่ว่าเป็นสวนอีเดนที่มีความเป็นดิสโทเพียมันมืดมันทึบมันสีเทากับสีแดงเท่านั้นในเรื่องอันนี้คือเป็นความเป็นดิสโทเพียแต่ว่าเขาจะควบคุมถ้าป้องดูคือเขาจะเริ่มควบคุมตัวแปรต่างๆว่าต้องทานอาหารอันนี้ต้องเรียนอันนี้ต้องทำนั่นทำนี่พอควบคุมตัวแปรเนี่ยเขาถึงได้ผลลัพธ์ว่าอ๋อมนุษย์ต้องเลี้ยงแบบนี้ถึงจะออกมาเป็นแบบนี้ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการลองแล้วเขาเห็นแล้วว่าอันไหนได้ผลอันไหนไม่ได้ผลแล้วจริงๆทุกอย่างถ้าเราดูมาจนจบเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกคนแรกที่เขาทำแบบนั้นนะปล่อยให้เผชิญชะตากรรมเติบโตแล้วกลับมาในสวนอีเดนอีกครั้งนึงเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญคือถ้าตอนจบเราไปดูเนี่ยเขาจะถามว่าคุณคิดว่าการที่คุณรอดชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคือสรุปแล้วแม่ผู้สร้างเป็นผู้วางแผนตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งให้ลูกคนที่3เนี่ยไปเจอกับลูกคนแรกพากันหนีออกไปคนที่1อ่ะเข้ามาหาเองด้วยคือทุกอย่างเป็นการวางแผนเพื่อที่ให้ลูกคนที่3เนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ว่าเอาละฉันจะตัดสินใจเพื่อคือจะต้องสเต็ปอัพมาเพื่อที่จะดูแลเลี้ยงดูหมู่มวลมนุษยชาติพอแม่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าโอเคบรรลุเป้าหมายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวางแผนมาแบบแยบยลมากมันเป็นหนังสยองขวัญระดับหนึ่งนะจารย์ตรงที่อีมนุษย์หุ่นยนต์เนี่ยอีตัวหุ่นยนต์เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกได้เพราะว่ามันไม่เห็นสีหน้าอากัปกิริยาอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าหนังเนี่ยจะช่วยบอกเราผ่านซาวด์แทร็กว่าแบบจังหวะนี้แหละเสียงซาวมันจะเป็นอย่างนี้ให้เรารู้สึกว่าตัวหุ่นเนี่ยมัน
ต้องการจะทำอะไรต่อไปเป็นภัยไหมหรือว่าเป็นมิตรไหมเนี่ยมันก็ผ่านซาวซึ่งมันทำให้เราเข้าใจตัวหุ่นยนต์มากขึ้นโดยที่เราไม่เห็นตัวสีหน้ากับกิริยานะครับแล้วก็พี่ป้องชอบเนี่ยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเจเนซิสใช่ป่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เขาสร้างผู้หญิงก่อนเด็กผู้ชายอีกคนตอนจบแหละอีและเป็นคนดำด้วยนะไม่ใช่เป็นคนเป็นพวกคนผิวขาวด้วยนะก็คือสร้างผู้หญิงก่อนผู้ชายแล้วผู้หญิงเป็นคนเลือกเองด้วยซ้ำว่าจะให้ไอ้นี่เกิดมาอะไรเงี้ยแล้วตอนจบเขาก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้เองซึ่งก็เป็นเด็กผู้ชายผิวดำนี่ไงฮะคืออันนี้ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นความดีงามของหนังดิสโทเพียคือทุกอย่างมันสลับผิดฟ้าผิดตัวไปได้หมดเลยนะฮะเราจะเห็นว่าคือนอกจากให้เปลี่ยนจากก๊อดมาเป็นแม่ผู้สร้างแล้วเนี่ยเขายังเปลี่ยนว่าให้จากอาดัมให้เป็นเอวาเกิดก่อนอาดัมใช่ให้เป็นลูกผู้หญิงเกิดก่อนและให้ลูกผู้หญิงคนนี้ไปชี้บอกด้วยว่ามนุษย์คนถัดไปที่จะสร้างเนี่ยต้องเป็นผู้ชายนะครับแล้วมันมีเส้นเรื่องที่ล้อเล่นไปกับภาพเหมารวมของผู้หญิงอีกด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะชอบคิดว่าผู้หญิงจะต้องไม่เก่งทางด้านการใช้เหตุผลอะไรต่างๆนานาแต่เราจะเห็นว่าตัวดอเทอร์ในหนังเรื่องนี้เรียนเต้นบัลเล่ย์ใช่เราจะเห็นฉากที่เหมือนกับว่าเขาแสงยิงเข้าหน้าเขาแล้วมันก็เหมือนกับว่าอันนั้นเล่นไปกับภาพเหมารวมเรียนปรัชญาด้วยนะใช่แต่พอเรียนบัลเล่ย์จบปุ๊บมาต่อด้วยห้องแบบว่าคลาสปรัชญาได้แบบว่ามีการโต้เถียงรู้จักใช้เหตุใช้ผลเนี่ยคือเขาแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถทำแบบนี้ได้ตัวดอเทอร์เนี่ยคือแย้งกับตัวแม่ได้อย่างดีเลยเพราะว่าคือเขาคุยกันว่าอันนี้คือตัวอย่างในหนังเป็นสปอยเลอร์นะฮะคือตัวแม่บอกว่าถ้าคุณเป็นหมอมีคนป่วย1คนใกล้จะเสียชีวิตคือถ้าปล่อยคนนี้เสียชีวิตแล้วเอาอวัยวะข้างในไปช่วยคนได้อีก4คนคุณจะตัดสินใจยังไงลูกสาวแย้งทันทีว่าอันเนี้ยแม่บอกว่าอันเนี้ยคือวิธีที่ดีที่สุดเพราะเราจะสละ1ชีวิตเพื่อช่วยอีก4แต่ลูกสาวจะแย้งว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอีก4คนน่ะเป็นคนประเภทไหนเป็นคนดีเป็นอาชญากรหรือเปล่าอะไรไปใช่มั้ยครับพอแม่ที่เป็นแม่ผู้สร้างที่ว่าเป็นมาเตอร์เนี่ยฟังเขารับฟังอันนี้คือข้อดีว่าพอผู้หญิงเป็นผู้นำเนี่ยมันจะมีการอันนี้อาจจะโยงเข้าการเมืองในบ้านเราได้นะฮะคือเราจะเห็นผู้นำของประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะมีการรับฟังเหตุผลมากขึ้นในขณะที่ตัวดอเทอร์เนี่ยก็สามารถใช้เหตุผลแย้งได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอมนุษย์ผู้หญิงคุยกับแม่ผู้สร้างที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีการใช้เหตุผลล้วนๆเลยไม่มีอารมณ์แล้วมีการรับฟังกันมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังและอีกฉากหนึ่งก็คือตัวลูกสาวมันจะมีที่ในเจเนซิสเนี่ยจะมีว่าอาดัมเนี่ยคืออยู่กับสัตว์ในหนังเรื่องนี้ก็มีสัตว์เหมือนกันแต่สัตว์ที่ว่าเนี่ยคือหนูใช่แล้วก็เป็นกระดาษพับนั่นนี่นู่นสัตว์ที่มีชีวิตตัวแรกคือหนูแล้วหนูมากัดสายไฟถูกไหมครับแล้วลูกสาวก็ซ่อมทำให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยคือทำได้สามารถทำได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเขาเอาความอยากรู้อยากเห็นมาตีความใหม่เพราะว่าในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยตัวอีฟอยากรู้อยากเห็นมากจนเป็นต้นเหตุทำให้คนต้องระเหตุออกจากสวงสวรรค์ uh-huh. เรื่องนี้ตัวดอเทอร์ก็มีความอยากรู้อยากเห็นว่าเฮ้ยโลกข้างนอกมันเป็นยังไงคนที่มาเคาะประตูบังเกอร์ uh-huh. อยากคือมันมีความอยากรู้อยากเห็นบางอย่างเราสังเกตไหมครับความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยพอไปอยู่กับผู้ชายที่เราคือพอไปอยู่กับความอยากรู้อยากเห็นไปอยู่กับผู้ชายเวลาดูหนังดูละครเนี่ยจะเป็นเรื่องดีแต่ความอยากรู้อยากเห็นพอมาอยู่กับผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นหายนะทันทีนะครับผู้ชายอยากรู้อยากเห็นสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรขึ้นมาได้แบบว่านอนดูเอ้ยอันนี้เกิดเป็นสิ่งใหม่แต่พอผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นเนี่ยจะกลายเป็นอย่าง
Pandora กลายเป็น Eve อะไรพวกนี้แต่ว่าในหนังเรื่องนี้เขาตีความความอยากรู้อยากเห็นใหม่ว่าพอผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นออกไปเรียนรู้โลกข้างนอกได้บทเรียนกลับมากลายเป็นคนใหม่มีความรับผิดชอบมีอำนาจ take ownership มากขึ้นอันนี้คือการตีความใหม่ของหนังเรื่องนี้ครับผมมันมีประเด็นมากมายอยากจะคุยกับอาจารย์เพิ่มเติมแต่หมดเวลาแล้วเสียดายเดี๋ยวรอบหน้าดีกว่าเนาะเผื่อมีภาค2เผื่อมีภาค2ต้องขอขอบคุณอาจารย์ภาวินมากๆเลยวันนี้นะครับขอบคุณปกป้องเช่นกันชวนมาดูไม่จริงใจกับหนูเลยอาจารย์แล้วพบกันใหม่นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับ